โมเดลในกล่องนี้ไม่ใช่มูลค่าหลักพันนะแต่ว่าเป็นหลักหมื่นค่ะทุกคนเห็นมีคอมเมนต์บอกว่าให้ใส่ชุดคอสเพลย์แกะนะคะเดี๋ยวเมนตันจะเปลี่ยนให้ดูแบบจะ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 เลยนะคะเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวเหงาเมียว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 สวัสดีค่ะทุกคนมินตันนะคะวันนี้ก็วันนี้มินตันจะมาแกะโมเดลฟิกเกอร์แล้วก็คอสเพลย์ตามโมเดลฟิกเกอร์ที่มินตันแกะค่ะเอกจะบอกว่าโมเดลที่มินตันสั่งมานะคะคือดาเมจกระจุยกระจายมากนะคะคือแบบกล่องใหญ่กล่องนี้นะคะโมเดลในกล่องนี้ไม่ใช่มูลค่าหลักพันนะแต่ว่าเป็นหลักหมื่นค่ะทุกคนจะมี2ตัวนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันก็คือโมเดลวานิลากับช็อกโกแลตค่ะเมื่อก่อนตอนเริ่มทีนี่คือก็ประมาณ 8-9,000 นะคะยิ่งตอนนี้นะคะราคานี่ไกลไปยันนอกโลกเลยนะคะโอ้กล่องใหญ่แค่ไหนดูดิเดี๋ยวมินตันขออนุญาตแกะโมเดลก่อนที่จะคอสเพลย์แล้วกันนะ Nope เห็นมีคอมเมนต์บอกว่าให้ใส่ชุดคอสเพลย์แกะนะคะโอเคมินตันเชื่อก็ได้นะคะเดี๋ยวมินตันจะเปลี่ยนให้ดูแบบจะ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 เลยนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะอย่าเป็นเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวเหงาเปลี่ยนง่ายๆแค่ให้ความหักเมียวเมียวเหงาคอยเอาใจจะอ้อนอ้ายบ่อยอ้ายไปใส่ไม่ใช่ละ วินตันแต่งเสร็จแล้วนะคะแต่ความจริงช็อกโกแลตเนี่ยผมจะยาวแล้วค่ะแต่ว่าวินตันทำเป็นผมสั้นดีกว่าเมียวตอนนี้วินตันเป็นแมวใช่ไหมคะวินตันก็จะพูดแบบแพ็กเกจเป็นอุ้งมือแมวด้วยนี่มีกระดิ่งแมวแบบที่คอมินตันเลยนะคะ Nice คือเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเวลาแกะของอะไรแล้วเขาห่อแบบนี้มาไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่เหมือนแบบเขาทำมาดีแล้วเราแบบต้องมาทำลายมีความรู้สึกแปลกๆแต่สุดท้ายถามว่าแกะไหมก็แกะนะนี่ทุกคนตัวนี้เป็นตัวช็อกโกแลตนะคะโอ้สปอยท่ามากเลยอะไม่รู้แล้วทุกคนโอ้ตัวคนใหญ่เลยนี่แค่ปลอยผมอะยังก็ผมจริงเลยดูทุกคนความอลังการงานสร้างของน้องนี่ดูดิแค่ปลอยผมก็ใหญ่กว่าโมเดลสเกล 1:8 อีกอะอันนี้คือมินตันเปิดอีกฝั่งหนึ่งมาแน่ดีนะที่น้องคว่ำหน้าอยู่ถ้าน้องหงายหน้ามานี่แบบ ได้เซ็นเซอร์กันแน่เลยทุกคนตัวใหญ่มากคนดูแววตาน้องสิแววตาน้องแบบอ้าวเสื้อผ้าที่มินตาจะใส่ให้น้องเนี่ยคือเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าจริงๆทุกคนดูดูเนี่ยมันเป็นเนื้อผ้าจริงๆทุกคนเดี๋ยวมินตันจะเริ่มใส่เสื้อผ้าให้น้องแล้วนะคะเฮ้ยทุกคนตอนนี้มินตันจับน้องแยกส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะกระโปรงซับในนะคะมินตันขอใส่จากหัวแล้วกันน่าจะใส่ง่ายง่ายจริงด้วยต่อไปก็เป็นชุดสีดำวันนี้เหมือนเล่นตุ๊กตาทุกคนแต่ว่าน้องจะมีความเต็มไม้เต็มมือย้ำนะคะทุกคนสเกล 1:4 นะคะอันนี้คือท่านั่งนะเนี่ยทุกคนคิดดูถ้าเป็นท่ายืนอ่ะจะขนาดไหนใส่ผิดนะคะทุกคนมินตันลืมใส่เสื้อซับให้น้องก่อนใส่ให้ตัวเองเมื่อกี้ลืมได้ไงวะเนี่ยนี่ทุกคนข้างหลังก็สามารถแกะออกมาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ใส่ง่ายนะคะเดี๋ยวมินตันใส่ชุดให้น้องเลยแล้วกันมินตันคิดว่าใส่แค่ชุดซับในแค่นี้ก็ยังสวยเลยนะคะน้องไม่ต้องมีหัวก็ได้ ไม่ใช่ขอรีวิวแบบจัดเต็มให้ทุกคนดูก่อนนะคะส่วนมินตันจะไปให้น้องใส่ชุดยังไงหรือไม่ใส่เลยก็อันนั้นก็ค่อยหลังกล้องอีกทีนึงแล้วค่ะเวอร์ชันที่น้องไม่ใส่อะไรเลยนะคะเมนตันให้10ค่ะ10เต็ม10ไปเลยนะคะเมนตันขอให้เลยสรีระร่างกายท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยน้องเหมือนฟิกเกอร์ผสมตุ๊กตาจริงๆเลยนะคะทุกคนนี่ชุดเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าน้องยังใส่ชุดไม่เสร็จ
ปลอกคอก็แบบเป็นปลอกคอเหมือนของคนจริงๆอ่ะทุกคนดูดิว้าวดาเมจสุดยอดเหมือนไหมคะทุกคนอันนี้เวอร์ชั่นผมสั้นยังไม่ได้ใส่ปล่อยผมไม่รู้เหมือนหรือเปล่าชุบเป็นเวอร์ชั่นผมยาวแล้วไม่เหมือนกันแล้วอ๋อเสร็จแล้วทุกคนโอ้ตัวใหญ่มากสำหรับมินตันนะคะทุกคนโมเดลฟิกเกอร์สาวน้อยโรลิที่สวยแล้วก็อวยที่สุดในโลกนะคะก็คือช็อกโกแลตกับวานิลา2ตัวนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากเลยนะคะมินตันชอบที่สุดเลยโอ้ทุกคนคะไม่ใส่เสื้อผ้านี่คือดาเมจแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตันขอตัวแยกส่วนน้องก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ใส่เสื้อผ้าเนาะแยกชิ้นส่วนน้องเสร็จแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตนะทุกคนวานิลานี่คือท่าทางจะเลอะง่ายมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องขาวทั้งตัวไปเลยนะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะรอบที่แล้วมินตันพลาดมันมีไอ้เจ้าตัวสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นปลอกคอนะคะถ้าจะใส่ชุดเนี่ยจะต้องใส่อันใหญ่เพราะว่าอันใหญ่เนี่ยจะทำให้คอดูยาวขึ้นนะคะอันเล็กนี่จะทำให้คอสั้นลงเนาะเขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอะนี่ติดโบแล้วก็ใส่เสื้อให้น้องแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้ต่อไปนะคะก็ใส่เป็นผ้ากันเปื้อนอันนี้เป็นแบบติดนะทุกคนแป๊บเข้าไปโอ้สุดยอดแหมเป็นไงทุกคนนี่ขนาดยังประกอบไม่เสร็จนะเนี่ยโอ้น้องก็น่ารักเหมือนกันหน้าน้องก็จะง่วงง่วงมึนๆหน่อยนะคะแต่ว่าน้องโมเอะมากหน้าแบบทำไมน้องทำแล้วดูดีวะทำไมมินตันทำแล้วแบบแปลกนี่ทุกคนเสร็จแล้วนะคะนี่น่ารักอ่ะทำไมน่ารักเงี้ยน่ารักจังเวอร์ชันนี้เนี่ยดูแบบเรียบร้อยนะคะเอามือแบบปิดกระโปรงไว้นะคะไม่ให้เห็นนะคะแต่ว่าน้องมีมุมเซ็กซี่ค่ะทุกคนแอบร้ายนิดๆ คือน้องสามารถเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเอามือลูดกางเกงนี้ลงได้นะคะแบบมันแถวๆเนี้ยแต่คืออันนี้มินตันไม่ได้ใส่ให้ดูไงมินตันเอาเวอร์ชันเรียบร้อยให้พี่ๆน้องๆดูนะคะส่วนน้องช็อกโกแลตนะคะจะออกแนวแบบสายจี๊ดหน่อยมีเวอร์ชันชูกางเกงนะคะกางเกงในตรงนี้คือไม่ได้ใส่ตรงนี้นะเราจะใส่ตรงมือตรงนี้ถ้าเอากางเกงออกเดี๋ยวก็จะเป็นเวอร์ชันแบบอุ้มหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ทุกคนเป็นไงคะมินตันได้ประกอบเสร็จแล้วนะคะทั้งวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตพี่ๆน้องๆให้คะแนนตัวไหนมากกว่ากันชอบตัวไหนมากกว่ากันคะระหว่างวานิลากับช็อกโกแลตส่วนตัวมินตันแล้วนะคะมินตันให้10ทั้ง2เลยมินตันชอบมินตันบอกแล้วว่ามินตันชอบน้องช็อกโกแลตกับวานิลามากที่สุดในโลกเลยนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าน้องวานิลาเนี่ยจอแบนกว่าน้องช็อกโกแลตนิดนึงนิดๆหน่อยๆนะคะเยียวยาจิตใจมากเดี๋ยวเราไปหาที่ให้น้องนั่งดีกว่าค่ะว่าน้องจะนั่งตู้ไหนตรงไหนนะโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ตัวเดียวก็กินพื้นที่เพื่อนมากเลยเนี่ยนี่ทุกคนเย้โหเดี๋ยวมินตันขอเปิดไฟแป๊บเป็นไงล่ะอย่างกับเวทมนต์อ๋อทุกคนพอมีแสงแล้วเป็นไงบ้างคะดูน่ารักขึ้นใช่ไหมทุกคนคะคลิปนี้นะคะมินตันขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยชอบวานิลาหรือช็อกโกแลตมากกว่ากันนะคะมินตันอยากรู้ว่าเสียงจะเป็นเสียงเดียวกันไหมหรือว่าจะแตกออกยังไงนะคะชอบตัวไหนมากกว่ากันอะไรยังไงนะคะมินตันขออ่านคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะ คอมเมนต์กันได้นะคะ
ก็ขอจบคลิปฟินๆเพียงเท่านี้นะคะเอ้ยเดี๋ยวๆไหนๆก็แต่งตัวเป็นแมวละเต้นเพลงแมวประจำตัวของวินตันละกันนะคะอยากเป็นเหมียวเหมียวนาวเหมียวเหมียวนาวเหมียวเหมียวเหมียวนาวสิคอยเอาใจจะอ้อนอ้ายบ่ให้อ้ายไปใส่เลี้ยงง่ายง่ายแค่ให้ความหักเลี้ยงง่ายแค่ให้ความรักนะไปละบ๊ายบายมันยัง